วันนี้นะฮะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับจากกรณีที่เครนถล่มทับแรงงานเมียนมาเสียชีวิตไป7ศพและปรากฏว่าเหตุเนี่ยเกิดตั้งแต่เย็นแต่กว่าจะคลี่คลายกันได้เนี่ยโอ้โหกลางดึกนะครับเพราะว่าสาเหตุเนี่ยเนื่องมาจากว่าคนงานเนี่ยไม่ยอมเพราะว่าอยากจะให้เจ้าของโรงงานเนี่ยตกลงเรื่องของค่าเยียวยาตามที่พวกเขาเรียกร้องเมื่อวานก็มีดราม่ากันทั้งฝั่งของคู่ภัยนะคะ ที่บอกว่ามีการปิดล้อมแล้วกู้ภัยเองก็อยากจะเรียกร้องให้ทางฝั่งของแรงงานเนี่ยเห็นใจคนทำงานด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะตกลงกันได้ด้วยยอดเงิน1,600,000 บาทค่ะใช่ครับพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับที่ไซต์งานเครนถล่มปรากฏว่ามีคนงานชาวเมียนมาหลายร้อยคนนะครับรวมตัวกันเรียกร้องประท้วงค่ะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะวุ่นวายนะคะเนื่องจากเหตุการณ์เนี่ย เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำเจ้าหน้าที่พยายามที่จะนำศพออกมาแต่ว่าท้ายที่สุดสถานการณ์บานปลายไม่สามารถที่จะเอาออกมาได้ค่ะชาวเมียนมาหลายร้อยคนรวมตัวกันเรียกร้องให้เจ้าของโรงงานเนี่ยจ่ายค่าชดเชยเยียวยาการเสียชีวิตของแรงงาน7คนที่ถูกเครนถล่มทับจนเสียชีวิตตอนแรกมีรายงานว่าคนงานเรียกร้องให้จ่ายค่าเยียวยาศพละ5,000,000 บาทขณะที่ทางฝั่งของโรงงานประกาศว่าจะจ่ายให้รายละ500,000 บาทเป็นเหตุให้เกิดการประท้วงลุกฮือเพราะว่าไม่พอใจไปดูบรรยากาศบางช่วงของเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะครับสถานการณ์นี้บานปลายหนักเลยนะฮะเพราะว่าการสื่อสารทั้งหมดเนี่ยไปรายงานต่างชาตินะครับตำรวจแม้แต่นักข่าวเนี่ยสื่อสารจะลำบากในที่สุดก็นะต้องประสานไปที่สหภาพแรงงานเมียนมาเพื่อร่วมเป็นตัวกลางในการเจรจาด้วยจังหวะที่ตัวแทนสหภาพแรงงานเมียนมาเดินทางมาถึงนะคะบรรยากาศก็ยังคงตึงเครียดค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดก็มีการพูดคุยจนคลี่คลายขึ้นคนงานเมียนมาเนี่ยปรบมือโห่ร้องต้อนรับเพราะว่าพูดคุยกันรู้เรื่องละก่อนที่จะมีการส่งตัวแทนเข้าไปเจรจากับนายจ้างโดยมีนายสว่างจิตเลาหะโรจนพันธ์ส.ส.เขต5ของระยองและนายชุติพงศ์พิภพพิญโยส.ส.เขต4ของระยองร่วมเจรจาแทนแรงงานด้วยการเจรจารอบสุดท้ายใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงได้ข้อสรุปนะคะว่าจะมีการทำสัญญาระหว่างนายจ้างกับญาติของผู้เสียชีวิตและจะมีตัวแทนของสหภาพแรงงานชาวเมียนมาเป็นคนที่คอยกำกับดูแลด้วยสุดท้ายตกลงเงินเยียวยากันที่1,600,000 บาทรวมเงินประกันสังคมส่วนเงินเยียวยาอื่นเนี่ยจะเป็นไปตามกฎหมายนอกจากนี้ทางโรงงานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในงานศพทั้งหมดโดยจ่ายก่อนศพละ500,000 บาทส่วนที่เหลือจ่ายให้ภายในระยะเวลา3 เดือนนอกจากนี้หลังจากที่ลงนามเซ็นสัญญาก็จะต้องเปิดทางให้รถกู้ภัยนำศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยออกไปส่งที่โรงพยาบาลปลวกแดงด้วยแต่ผลการเจรจาปรากฏว่ายังไม่จบเพราะว่าต้องนำออกมาแปลเป็นภาษาเมียนมาให้แรงงานทั้งหมดเข้าใจก่อนซึ่งตัวแทนสหภาพแรงงานเมียนมารับหน้าที่นี้หลังสื่อสารกันจบแรงงานที่ปักหลักชุมนุมต่างก็ปรบมือยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวต่างชโยโห่ร้องด้วยความดีใจยอมรับข้อเสนอไปดูบรรยากาศค่ะบรรยากาศก็คลี่คลายขึ้นนะคะหลังจากที่ญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ตัวแทนแรงงานได้ลงนามในสัญญาเสร็จแรงงานที่ปักหลักชุมนุมก็เริ่มทยอยแยกย้ายกันไปเปิดทางให้รถกู้ภัยจำนวน4 คันที่บรรทุกศพผู้เสียชีวิตจากเครนถล่มเดินทางออกไปส่งศพได้ทีนี้พายย้อนไปดูจุดที่เป็นเหมือนชนวนเริ่มต้นที่เกิดการลุกฮือเป็นช่วงที่กู้ภัยกำลังจะเคลื่อนย้ายศพออกจากโรงงานเพื่อไปส่งที่โรงพยาบาลตามปกติเลยแต่กลุ่มแรงงานจู่ๆปิดล้อมรถกู้ภัยเพราะยังไม่สามารถตกลงเจรจากับทางโรงงานได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเล่าว่าขณะที่นั่งกันอยู่ในรถกำลังจะนำศพออกจู่ๆมีชาวเมียนมากรูกันเข้ามาล้อมรถมีบางคนทุบกระจกจนแตกร้าวด้วยบางคนก็กระโดดขึ้นไปเหยียบฝากระโปรงรถตอนนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่กล้าจะเปิดกระจกรถออกไป
พราะไม่รู้ว่ากลุ่มแรงงานพูดว่าอะไรและไม่รู้ว่ามีความไม่พอใจกันแค่ไหนไปดูบรรยากาศค่ะมันมีการเรียกร้องแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเรียกร้องอะไรก็คือกลุ่มแรงงานพม่าเนี่ยเขาเรียกร้องใช่ครับไม่รู้ว่าเรียกร้องอะไรใช่ครับแต่ตอนนั้นเรากำลังจะทำอะไรกำลังจะเคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาลปวดแดงเคลื่อนไปโรงพยาบาลแล้วเขาทำอะไรกับรถเราก็มีขึ้นไปเหยียบฝากระโปรงแล้วก็ปาขวดแล้วก็หมวกเซฟตี้แล้วก็โวยวายแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรใช่ครับผมแล้วพอจะรู้เขาแบบไม่อยากให้เอาศพออกเลยใช่ไหมก็อันนี้ไม่แน่ใจเพราะเราก็อยู่หน้ารถเราก็ปลอดภัยแล้วก็อยู่หน้าเราก็นั่งอยู่รถเลยใช่ครับผมไม่กล้าเปิดกระจกตอนนั้นกลัวไหมพี่กลัวกลัวครับเพราะน่าจะมีพันคนครับที่นี่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าจะยุติแล้วแต่ก็ยังมีข้อครหาครับว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์อุบัติเหตุคล้ายๆกันมีแรงงานเสียชีวิตด้วยแรงงานเนี่ยเขาบอกว่านายจ้างเคยตกลงว่าจะจ่ายเงินให้แต่เบี้ยวฮะแล้วก็บอกว่าไปตรวจสอบได้เลยเนินเขาหลังโรงงานเนี่ยมีการฝังศพแรงงานซ่อนเอาไว้โอ้โหนี่เดี๋ยวเป็นเรื่องนะฮะยังไงเดี๋ยวรอตรวจสอบข้อเท็จจริงกันอีกทีเบื้องต้นมีรายงานนะคะว่าเจ้าของโรงงานแห่งนี้เป็นนายทุนชาวจีนเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะครับ